สวัสดีทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DJ Ann Channel ครับช่องหลากหลายวาไรตี้หลากเรื่องราวที่เรานำมาเสนอให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นเกจิอาจารย์ดังขุนโจรนักเลงต่างๆสิ่งลี้ลับเรื่องผีๆเราก็มีให้คุณสำหรับวันนี้ DJ Ann Channel ขอนำเสนอเรื่องแห่ชมพญานาคที่วัดป่าคลอง11นิยามให้เป็นคำชะโนด2ประชาชนแห่ชมพญานาคที่วัดป่าคลอง11และเข้าพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมากหลังโลกออนไลน์แชร์ภาพและให้นิยามว่าเป็นคำชะโนด2ที่วัดคลอง11ตำบลบึงกา3อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีได้มีประชาชนมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเป็นจำนวนมากหลังจากมีการถ่ายภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดและลงในโซเชียลมีเดียโดยกล่าวกันว่าเป็นคำชะโนดแห่งที่2ไม่ต้องไปเที่ยวไกลอีกแล้วอยู่แค่จังหวัดปทุมธานีนี่เองวัดแห่งนี้สร้างมากว่า10ปีแล้วและเพิ่งจะโด่งดังไม่ถึง2สัปดาห์ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่ทางเข้าซุ้มประตูวัดริมคลองมีการปั้นรูปพญานาค2ตนให้กราบไหว้กันก่อนเข้าวัด2ข้างทางพบมีประชาชนเดินเข้าอย่างคับคั่งตลอดถนนเรียบคลองทั้ง2โดยทางวัดมีการจัดรถรับส่งที่เข้ามาภายในวัดเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรโดยประชาชนได้นำรถมาจอดริมถนนเรียบคลอง11ได้ทั้ง2ฝั่งคลองแล้วโดยสารรถยนต์ทางวัดที่จัดเตรียมไว้ให้ด้วยในวันนี้บริเวณวัดนั้นมีประชาชนเดินทางมาจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาในขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูก็คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ทั้งทางเข้าและทางออกเพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพที่แอบแฝงเข้ามาก็จะเกิดเหตุล้วงกระเป๋าขึ้นได้แต่สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ประชาชนมาสักการะคือนิยมซื้อพวงมาลัยหรือพานบายสีขนาดย่อมย่อมมาถวายองปู่ศรีสุทโธและย่าประทุมมาโดยภายในมีเนื้อที่กว่า16ไร่ผู้สื่อข่าวได้รายงานอีกว่าตั้งแต่ทางเข้าซุ้มประตูด้านริมคลองมีการปั้นรูปพญานาคตัวใหญ่ขณะด้านในมีสระน้ำตรงกลางโดยมีโบสถ์ไม้กลางสระน้ำมีสะพานไม้ทั้งสองฝั่งสามารถเดินผ่านไปผ่านมาได้แต่ต้องถอดรองเท้าโดยหัวสะพานมีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ถัดเข้าไปมีรูปไม้สักการะของพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีประทุมมาส่วนโบสถ์กลางน้ำจะมีพระประธานในเนื้อที่4ไร่เศษรอบๆสระน้ำจะมีรูปพญานาคทั้ง4ด้านนางสาวอมรรัตน์อายุ26ปีพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าตัวเองทราบข่าวจากโลกโซเชียลที่วัดป่าคลอง11ที่แห่งนี้คล้ายกับคำชะโนดก็อยากมาดูด้วยตนเองเพราะไม่เคยไปที่คำชะโนดจริงที่จังหวัดอุดรธานีเพียงแต่ได้ยินชื่อเท่านั้นซึ่งสื่อต่างๆที่ลงไปก็บอกว่าต้องไปถึงอุดรแต่ที่ปทุมธานีนั้นก็มีคำชะโนดอยู่ใกล้ๆแล้วจึงเดินทางมาดูให้เห็นกับตาแต่บรรยากาศด้านหนึ่งของวัดนั้นสงบร่มเย็นมีต้นไม้จำนวนมากวันนี้ดีใจที่ได้มากราบไหว้พระประธานที่อุโบสถกลางสระน้ำทำให้ใจสงบดีนางจันทนา
อายุ56ปีอาชีพค้าขายอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองได้กล่าวว่าตนเองได้มาปฏิบัติธรรมณวัดแห่งนี้ถึง4ครั้งแล้วด้วยครั้งแรกตั้งใจปฏิบัติธรรมแค่วันเดียวก็จะกลับมาแต่พอเข้าจริงๆก็อยู่ถึง4วันเพราะที่นี่สงบเงียบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิพอมาครั้งที่2และ3ก็เป็นแบบเดียวกันกับครั้งแรกตั้งใจว่าจะปฏิบัติธรรมเพียงวันเดียวถึงเวลาปฏิบัติจริงก็ต้องเพิ่มเป็น 3-4 วันมาครั้งนี้กับตกใจเมื่อให้ลูกสาวมาส่งกับพบผู้คนมากมายเพราะปกติแล้วมีผู้คนมาปฏิบัติธรรมและนั่งสวดมนต์ภาวนาภายในอุโบสถกลางน้ำก็ต้องเปลี่ยนสถานที่สวดมนต์ซึ่งก็แปลกใจว่าคนทำไมมากันเยอะแยะเพราะท่านเจ้าอาวาสไม่เคยต้องการให้เป็นแบบนี้เมื่อประชาชนศรัทธาก็เป็นเรื่องของประชาชนท่านเองก็จะไม่ลงเข้ามาเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ปากต่อปากของคนที่ถูกหวยได้เลขจากสถานที่แห่งนี้และเป็นข่าวคลึกโครมตามสื่อต่างๆนั้นเป็นสาเหตุให้คนแห่แหนมากันมากเป็นจำนวนนับพันนับหมื่นคนในขณะที่บรรยากาศรอบๆวัดเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดที่ให้ความร่มเย็นและขณะเดียวกันบริเวณทางเข้าที่จะเดินทางเข้าวัดและกลับบ้านจะมีชาวบ้านนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายจำนวนมากและเป็นรายได้ของชุมชนที่ใกล้เคียงหมายเหตุเส้นทางที่1ไปทางบางขันหนองเสือถึงคลอง11เลี้ยวซ้ายเข้าวัดเส้นที่2ไปทางรังสิตนครนายกธัญบุรีเลี้ยวซ้ายเข้าไปและวิ่งถนนเรียบคลอง11ประมาณ20กิโลเมตรและเส้นทางมาจากทางคลองระพีพัฒน์มาจากอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเข้าถนนเรียบคลอง11ผ่านทางหน้าวัดเข้าอีกประมาณ600เมตรก็จะถึงวัดป่าคลอง11และนี่คือคำชะโนด2แห่งวัดป่าคลอง11ถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทางช่องเรา